ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโรแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโรแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโรแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะโอ้ดีมากครับช่างหน้าช่างผมถามตลอดเลยครับว่าสับสนไหมสรุปสับสนจริงหรือเปล่าสรุปต่อกับโทนี่ใครลุกใครรับอะไรเงี้ยเขาถามละเอียดมากครับช่างแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยเขาแบบว่าเนี่ยพี่ดูตลอดเลยตั้งแต่ตัวอย่างจนมาถึงวันที่หนึ่งเนี่ย EP แรกเนี่ยยังไงเต๋ายังไงบอกตอนจบได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่ต้องรอดูอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับที่ติดตามอะไรเงี้ยครับแนวละครเรื่องแนววายเรื่องแรกที่เราเล่นก่อนใช่ครับเรื่องแรกด้วยครับก็ยังไม่รู้จะเล่นเรื่องต่อไปไหมอะไรเงี้ยก็ล้อเล่นนะครับล้อเล่นก่อนจะเล่นตัดสินใจนานไม่ต่อเรื่องจริงๆอ่ะไม่นานเพราะว่าเป็นขับไฟเดย์อยู่แล้วแล้วก็ร่วมงานกับพี่โทนี่เราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยเราก็เลยอยากลองร่วมงานพี่โทนี่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะพี่โทนี่เขาเล่นหนังเล่นอะไรเงี้ยเก่งเราเลยอยากจะลองร่วมงานด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจรับเล่นครับแต่เรื่องที่เหมือนบุคลิกมันไม่ได้ชัดเจนไปเลยมันเอ๊ะเราสับสนหรือเปล่าเราไม่มั่นใจตัวเองว่าเราเป็นใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอ่ะไอตัวของผมเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายกระเทยแต่กับหมายถึงว่าถ้าเป็นกระเทยมันก็จะมีความเป็นผู้หญิงอยู่ใช่ไหมครับด้วยแล้วด้วยเหตุจำเป็นอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบต้องเอาแบบตลอดอะไรเงี้ยก็คือแบบชอบผู้หญิงแหละแต่ว่ามีความที่แบบอยากลองอยากรู้อยากลองมากกว่าตัวเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราสนิทกับพี่โทนี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกดีด้วยกับคนนี้คนเดียวที่เป็นผู้ชายแต่ว่าที่เหลือก็คือเราก็ตามจีบผู้หญิงไปทั่วอะไรเงี้ยครับเป็นอย่างนี้เล่นยากไหมเล่นยากเลิฟซีนก็ยากแต่ละคนนี่โอ้ยคอนี่เกรงขนาดนี้เลยไม่กล้าเข้าไม่มีใครกล้าเข้าเพราะไม่เคยเล่นบทนี้มาก่อนไม่เคยจูบผู้ชายมาก่อนในชีวิตด้วยอะไรเงี้ยเสียจูบไม่พี่โทนี่นี่แหละครั้งแรกพี่โทนี่ก็เสียจูบไม่ผมเหมือนกันนะฮะก็อะไรนะครับโอ้ยต้องใช้ตัวช่วยอ่ะจริงๆแต่พี่โก้ก็ทำออกมาได้ดีครับแต่ว่าก็ด้วยความที่เราต้องอินกับบทอะไรเงี้ยพอจูบแรกผ่านไปจูบ2จูบ3ก็เริ่มดีขึ้นหลังๆก็เริ่มมองหน้ากันไม่ติดแล้วครับผมอันนี้คือโดกาเล่นจูบจริงเลยจูบจริงครับจูบจริงเพราะว่าเขาอยากเห็นผมกับพี่โทนี่จูบกันพี่เอสบอกใช่ครับว่าเนี่ยที่เอามา2คนนี้มาเล่นด้วยกันเนี่ยอยากเห็น2คนนี้จูบกันอะไรอย่างงี้ครับต่อไปก็คือกระแสมันกระแสจิ้นมาทั้งนั้นก็ดีครับก็แสดงว่าเอ้ยคนอินนะอะไรเงี้ยแต่ด้วยเรื่องนี้มีเรื่องของดราม่าเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยเกี่ยวกับสังคมไทยในด้วยในปัจจุบันว่าแบบมีคนแบบนี้คู่แบบแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะอะไรเงี้ยแบบมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่ก็ไปมีอะไรกับผู้ชายอะไรเงี้ยเหมือนกับเพื่อนสนิทตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรักสามเศร้าในอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับจากเรื่องนี้แฟนคลับของเต๋าเองอ่ะแฟนคลับก็ชอบคิดมากซีนแรกเปิดมาจูบเลยโอ้โหใน Twitter นี่แทบถล่มอะไรเงี้ยก็บอกว่าเอ้ยแยกไม่ออกแล้วพี่ต๊อดหรือว่าองค์ชายอะไรเงี้ยเพราะบุคลิกองค์ชายก็จะนิ่งๆพี่ต๊อดก็จะห้าวๆห้าวๆหามอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วแฟนเราล่ะเฉยๆเฉยๆครับเขาไม่ได้เขาแซวไหมเขาแซวไหมขำๆมากกว่าแซวๆมีคิดจริงไหมสรุปสับสนไหมอะไรเงี้ยมีอะไรนะครับจริงหรือเปล่าใช่เขาถามกันแหละเขาบอกว่าเอ้ยเล่นเหมือนมากเลยสายตาอะไรเงี้ยได้หมดเลยอะไรเงี้ยครับคิดจริงไหมอะไรเงี้ยเขาถามอย่างเงี้ยแล้วเราได้บอกไหมครับว่ามันจะมีเลิฟซีนที่มันหนักหรือไม่ได้บอกไม่ได้มู้เลยครับผมรอดูครับจริงๆนักก่อนจะรับเล่นที่ได้บอกเขาก่อนไหมว่าเดี๋ยวจะเล่นในหนังในละครแนวนี้นะรับไปแล้วรับไปแล้วค่อยคุยให้ฟังครับใช่ก็ต้องเลยลำเลยนะเฮ้ยเราเป็นเขาให้เกียรติเราอยู่แล้วครับในเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยเข้าใจเราดีในการทำงานใช่ดีครับใช่ครับนอกจากละครแล้วนี่มีงานละครอีกเรื่องอื่นเนี่ยติดตามครับเดี๋ยวจะมี Princess Owl ที่กำลังออนอยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยวไปมาเลเซียเดือนหน้าไปโปรโมทละครก็ไปทั้ง4คนเลยครับมีผมแพตตี้ฟานแล้วก็พี่เบเบ้ก็ไปเจอแฟนๆที่มาเลเซียเดือนหน้าก็คือจะเดินสายไปมาเลเซียไปกี่เมืองหรือไปเมืองเดียวไปมาเลเซียไปเมืองเดียวครับไป2วันครับก็จะไปทัวร์สื่อด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมอันเดียวก็ได้กินมาแล้วอ้วนอยู่ครับผมไม่ล้มนะแล้วก็มีขับไฟเดย์อีกเรื่องนึงครับ To be continue ครับผมก็จะออนประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ครับก็เรื่องที่ตรงนี้จบปุ๊บ
เรื่องถัดไปมาเลยก็เป็นตัวละครใหม่ของผมก็จะเป็นชื่อตอนว่าชื่อตอนว่า5432รักลองใจรักลองใจรักลองใจครับผมคือว่าปีนี้งานรุมแน่นมากใช่ครับแล้วก็มีส่วนใหญ่ถ่ายละครครับชีวิตอยู่แต่ในกองครับไม่ได้ออกมาเจอพี่ๆเลยแล้วก็ขายครีมครับผมเนี่ยถามว่าทำธุรกิจทำไมถึงคิดยังไงถึงไปทำธุรกิจทำครีมอยากลองทำงานแบบอื่นดูบ้างนอกจากการถ่ายละครแล้วเนี่ยเราอยากหารายได้เสริมบ้างเพราะว่าเราคิดว่าเราอ่ะใช้ครีมตัวนี้มานานแล้วเป็นปีแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยกับหน้าผมเนี่ยนักกับคนรอบข้างที่แพ้ง่ายเนี่ยเขาก็ใช้แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเห็นผลดีจริงๆนะอะไรเงี้ยแค่ 3-4 วันเนี่ยรู้สึกผิวหน้าเขาดีขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็เราใช้ส่วนผสมของครีมเนี่ยคือสารสกัดจากธรรมชาติหมดเลยทั้งแพลงต้อนทั้งกลิ่นของชาเขียวสารสกัดจากชาเขียวอะไรเงี้ยครับทำให้เราคิดว่ามันน่าจะเวิร์กเราก็เลยแบบไปปรึกษาโรงงานปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าแบบพี่ครับผมอยากได้สูตรแบบนี้ทำให้ผมหน่อยก็คิดค้นสูตรขึ้นมาเองแล้วก็ถ่ายรูปโปรโมทตอนนี้ก็ขายออนไลน์อันนี้ผ่านออยอะไรเรียบร้อยมีออยมีเลขจดมีเลขจดเรียบร้อยครับใช่ครับก็ทุกอย่างถูกกฎหมายครับก็ลงทุนไปเยอะไม่เต่าธุรกิจเดี๋ยวนี้ล็อตแรกดีขึ้นตอนแรกหมดแล้วก็เลยแบบต้องสั่งล็อต2ล็อต3แล้วก็คงลงทุนมากขึ้นกว่าเดิมตอนแรกก็แบบลองตลาดก่อนพอนี้ตอนตลาดดีก็เลยแบบโอเครีบๆสั่งเพิ่มก็ฝากด้วยครับ Double Tree แพงต้นครีมครับโอเคนะครับ